ถ้ามีคนบอกว่าเราฉลาดหรือแก่พม่าก็จงดีใจถ้ามองง่ายๆหลักๆเลยไก่พม่าจะเป็นสีอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือพม่าแต่ว่าอันนี้จะผสมไส้งอนคือส่วนใหญ่ต้องผสมเวียดนามเพราะว่ากระดูกของไก่เวียดนามคือดีที่สุดถ้าเป็นไก่พม่า 100% มันก็จะคือจะตัวบางๆหน่อยตัวบางๆตัวเล็กๆคุณผู้ชมคะไก่ชนของแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปดังคำที่โบราณเปรียบไว้ว่าเชิงชนเหมือนไก่ไทยตีไวเหมือนพม่าหนังหนาเหมือนไส้งอนถอนขนเหมือนป่าก๋อยใจร้อยเหมือนบราซิลนั่นเองค่ะก็อย่างนี้เป็นไก่ไทยโบราณครับเป็นไก่ประกวดคือตัวนี้มัน5ขวบแล้วเป็นไก่ขาวโบราณไก่ไทยอยุธยาลักษณะของไก่แบบภายนอกโดยรวมที่แบบเป็นหลักๆพื้นฐานเลยที่ดูแล้วคือลักษณะของไก่ชนที่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างเอาแบบว่าคร่าวๆก็ตาใสๆปากใหญ่คือสีตาชัดเจนอะไรพวกนี้ครับไก่ตาสีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองๆส้มๆครับแต่ที่เก่งๆที่เห็นโดยมากตาจะสีขาวตาเหมือนเขาเรียกตาปลาหมอตายขาวๆตาเหมือนไม่ได้คิดอะไร แล้วแต่ละส่วนอวัยวะของไก่แต่ละส่วนเรียกว่าอะไรบ้างคะคืนนี้ก็เรียกอะไรนะครับงอนเออในงอนนี่ลองภูมินี่ปากอันนี้หูนี่ไก่มีหูด้วยนี่รูหูครับถ้าเป่าหูมันจะกระจิ๋วไม่ทราบเหมือนกันถ้าตบบ้องหูนี่มึนนะคนจะตบนิ้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ติ่งหูหรือตุ้มตุ้มหูไม่ใช่เหนียงเหรอเหนียงอยู่นี่อ๋อเหนียงอยู่ตรงนี้ครับแล้วมีอะไรคือถ้าปกติตรงนี้เขาเรียกว่าสร้อยคออันนี้สร้อยหลังนี่เขาเรียกเกล็ดแข้งที่ว่าเหมือนลายมือคนเนี้ยส่วนตรงนี้เป็นอาวุธของไก่เลยเรียกว่าเดือยจะต้องเหล่าให้แหลมไว้ถ้าใกล้ถ้าใกล้ออกชนจะทำให้แหลมเราเหล่าด้วยอะไรอ่ะโดยมากใช้กระดาษทรายน้ำครับคือผสมน้ำแล้วปั่นไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยคือมันเป็นเหมือนกระดูกเป็นเหมือนกระดูกคือเป็นกระดูกเลยยื่นออกมาอ๋ออันนี้ก็คือนิ้วเท้าปกตินี่ใช่ก็อันนี้เรียกนิ้วก้อยที่พันนี่ก้อยนี่กลางส่วนสองนิ้วเนี้ยแล้วแต่คนเรียกแล้วกันในเรื่องของอาหารของไก่ชนโดยธรรมดาทั่วไปถ้าชาวบ้านเลี้ยงกันเนี่ยชาวบ้านทั่วไปก็ข้าวเปลือกนะครับไข่ดิบกินหนอนด้วยป่ะคะนอนไม่ให้ครับก็ส่วนใหญ่ก็บอระเพ็ดบอระเพ็ดมาหั่นแล้วก็แช่น้ำผึ้งนี่คือชาวบ้านให้เพื่ออะไรคะเหมือนช่วยเรื่องเลือดลมให้เลือดลมเดินดีกระเทียมก็ช่วยเรื่องหวัดได้หน่อยก็คือเราเอาผสมในข้าวเปลือกให้ไก่กินเลยอันนี้ต้องป้อนถ้าผสมในข้าวเปลือกมันเลือกกินก็คือจับยัดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีพิเศษเนี่ยต้องมีอาหารพิเศษเพิ่มให้เขาด้วยไหมก็จริงอาหารเสริมพวกเมื่อกี้สมุนไพรก็พอแล้วแล้ววิตามิน B12ช่วยเรื่องขนได้น้ำมันตับปลาพวกนี้นี่คือเสริมแต่ว่าก็ต้องเอาจับให้กินเหมือนกันครับคือวางไว้มันไม่กินแน่นอนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของวิตามินที่ช่วยทำให้ขนสวยเนี่ยครับถ้าอย่างเราจะดูสุขภาพไก่ที่ดีเนี่ยเราดูได้จากอะไรบ้างคือหน้าจะแดงครับคือผิวจะดีแล้วก็ขนจะเงาแวบเลยต้องหนอนก็คือจะแดงเป็นสีเดียวกับหน้าเลยตัวนี้คือไก่ที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดครับผมคือขนเงาหน้าแดงทีนี้มันรอยแผลหน่อยเดียวแต่เดี๋ยวก็หายแล้วจะขึ้นส่วนใหญ่คือผิวมันจะมันนะครับโดยไม่ต้องทาอะไรเลยเนี่ยมันแวบเลยแล้วขนก็เงามันเหมือนกันเลยไม่ใช่นี่สมบูรณ์ทุกวันเลยตัวเดียวแล้วการเลี้ยงด้วยกันอย่างนี้